สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูปีกล้วยของยายยายปลูกได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 หวีค่ะที่ยายปลูกไว้หลังบ้าน11 หวีโอ้โหเราปลูกได้แค่4 หวียายปลูกได้11 หวีใหญ่ขนาดกำลังยังมีปีอยู่ยังมีดอกกล้วยปีกล้วยอยู่นี่หลังบ้านนะจ๊ะงามคนแก่ปลูกอะไรก็งามนะจ๊ะดูงามงามงามกล้วยแก่งามงามกล้วยยายเป็นคนปลูกมีมะละกอมีอะไรด้วยหลังบ้านยายเรามาทำกับข้าวบ้านยายเราก็ต้องถ่ายบ้านยายไปก่อนมาทำกับข้าวบ้านยายจ้ะมี2 เครือนี่อีก1 เครือมาไม่นี่อีก1 เครือหลังบ้านยายนะคะหลังบ้านยายกล้วยงามหวีเบลอปลาเลยหวีใหญ่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 หลังบ้านยายใช่ไหมมีต้นมะนาวมีต้นหลายอย่างนี่มีต้นขนุนกำลังออกช่อเลยขนุนกำลังจะเป็นลูกเล็กแล้วขนุนมีขนุนหลังบ้านยายเรานี่มีต้นมะพร้าวมีต้นหลายอย่างค่ะหลายอย่างนี่แกปลูกไว้เยอะเลยแกปลูกมะพร้าวมีต้นมะขามหวานด้วยนี่ต้นมะขามหวานพันตะแปะนี่เคยต้องมาเก็บกินอยู่เรื่อยๆนั่นเนี่ยนี่ออกดอกออกใบใหม่ออกใบใหม่แล้วบ้านใหญ่มีหลายอย่างนะหลังบ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่ยายแกขยันปลูกแกปลูกอะไรก็งามงามงามทุกสิ่งทุกอย่างเลยต้นมะนาวมีต้นหลายอย่างมีหลายหลายอย่างจะเดินมะพร้าวก็มีมะพร้าวต้นมะพร้าวโอ้ลูกมะพร้าวนู่นมีหลายอย่างมีชะอมมีอะไรเป็นสวนครัวแบบคนแก่เนาะคนแก่มีทุกอย่างกล้วยมีมะนาวมีสวนผักเราก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่เยอะนี่ต้นมะนาวอีกต้นมะนาวมีแก้วมังกรมีหลายอย่างในต้นขิงต้นขิงขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปสวัสดีค่ะ